ยอมรับว่ามีงอนกันจริงแต่เคลียร์ใจกันจบแล้วสำหรับคู่รักนางเอกสาวพลอยเชอร์มานและแร็ปเปอร์หนุ่มโต้งทูพีกรณีที่สาวพลอยออกมาตัดพ้อกลางไอจีว่าเพิ่งรู้ว่าตั้งแต่เกิดมาพลอยไม่มีสิทธิ์ง่วงพลอยเท่ากับทำอะไรก็ผิดขนาดที่หนุ่มโต้งไม่ปล่อยผ่านแฟนงอนปุ๊บก็ตามง้อทันทีสาเหตุเกิดจากการเดินทางหนักฝ่ายหญิงเหนื่อยส่วนตนก็ปาร์ตี้ติดลมไปหน่อยแต่ถึงจะงอนหนุ่มโต้งก็บอกว่าไม่ได้รุนแรงอะไรเพราะสาวพลอยเป็นผู้ใหญ่มีเหตุผลคุยกันแล้วก็เคลียร์และจบหลังจากคืนดีกันล่าสุดก็สาดความหวานความคลั่งรักแบบไม่เกรงใจคนโสดเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของหนุ่มโต้งสาวพลอยก็ได้อวดภาพสวีทพร้อมข้อความอวยพรว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะจ๊ะที่รักพลอยขอให้โต้งมีความสุขและสมหวังทุกสิ่งที่โต้งอยากได้นะจ๊ะพลอยจะอยู่ดูแลโต้งตลอดไปนะพลอยรักโต้งมากๆนะคะที่สุดแล้ว